ดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคาตารางการผ่อนตัวเวฟ125นะครับสีล่าสุดเลยนะครับ2021-22แล้วนะครับน่าจะขายอีกสักหน่อยนะครับช่วงปี2022นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูตารางการผ่อนนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาถามว่าพี่ครับถ่ายตัวล้อซีรวดให้ดูหน่อยครับว่าราคาอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ราคาถามว่าบวกเยอะไหมก็นิดนึงนะครับประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับจากที่เมื่อก่อนนะครับเคยถ่ายอยู่ประมาณ 50,000-53,000 ครับตอนนี้ขึ้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านเดินดูรอบๆก่อนเลยครับตอนนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือตัวล้อซีรวดนะครับเขาเรียกว่าตัวรองท็อปแล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับตัวเวฟ125 Final MV นะครับมีตัวท็อปตัวนั้นจะเป็นล้อแม็กนะครับแต่ว่าตัวรองท็อปนะครับจะเป็นล้อซีรวดต่างกันสีนะครับแล้วก็ล้อแค่นั้นเองนะครับส่วนอื่นเหมือนกันหมดนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับตัวนี้มีน้ำเงินมีดำแล้วก็แดงนะครับอ่ะแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าคอมเมนต์มาบอกว่ารีวิวไม่ละเอียดเลยนะครับวันนี้ผมจัดให้ละเอียดเลยครับบอกกระทั่งซีลวดเลยครับมีกี่เส้นนะครับประมาณนั้นเลยไหมนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนาะนี่มาดูจับหลังนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับเบาะเป็นสีดำนะครับผมไม่แน่ใจว่าสีแดงกับสีดำน่าจะเป็นจับหลังสีดำทั้งหมดเลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะน่าจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับฝ่ายท้ายเป็นหลอดมีไส้นะครับครอบหลังเป็นสีน้ำเงินนะครับมีสติ๊กเกอร์คำว่าเวฟ 125i ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบบเรียบนะครับไม่เหมือนตัวท็อปนะครับตัวท็อปเป็นแบบนูนนะเป็นชุบโครเมียมนะครับชุบหลังเป็นสีดำเงานะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ17นะครับขนาดยาง80/90ขอบ17นะครับตัวนี้เป็นยาง IRC นะครับออโต้เป็นสีบอลดุมเป็นสีบอลนะครับสวิงอาร์เป็นสีบอลนะครับแล้วก็จะมีการบอกบำรุงรักษายางแล้วก็โซ่ด้วยนะครับเวลาใช้รถก็ดูนิดนึงนะครับได้ยางจะได้ใช้นานๆนะครับส่วนมากถ้าเราไม่เติมลมไม่อะไรพวกนี้ครับยางมันจะร้าวมันจะแตกอะไรพวกนี้ครับก็ดูนิดนึงนะครับระยะฟรีโซ่นะครับบางลมตัวหลังก็เป็นสีดำนะครับด้านข้างเป็นสีน้ำเงินทั้งสองข้างเลยครับออแผ่นเป็นสีดำนะครับหน้าปัดเรียนใหม่ครับตัวนี้ยังใช้สายอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนใหม่นะครับยังไม่เปลี่ยนโฉมนะมีคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะครับว่าอยากได้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับแต่ Honda ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับก็ใครรออยู่ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับแล้วก็จะมีไฟรีนะครับด้านข้าง2ข้างด้วยนะครับตรงนี้มีหลอดเดียวนะครับเป็นหลอดมีไส้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นกระจายแสงขึ้นไปข้างบนไงแล้วก็มีไฟเลี้ยวก็หลอดมีไส้เหมือนกันนะครับไฟหน้าเป็น LED ด้านบนไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นสีดำเงานะครับกระจกเป็นเหมือนใบไม้นะทั้งสองข้างเลยครับบางคนหน้าเป็นสีนัดเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีน้ำเงินเงาเลยครับเงาวิ่งวิ่งเลยขนาดยางหน้านะเบอร์70/90นะครับขอบ7เป็น IRC เหมือนกันนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังนะครับตัวนี้โชคหน้าเป็นสีบอลนะครับบล็อกเครื่องยนต์นะครับยังใช้บล็อกเครื่องยนต์ตั้งแต่โฉมน่าจะ2019นะตอนนี้เปิดตัวช่วง2018-2019นะครับเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเป็นเกียร์บนนะมี4เกียร์นะครับใครยังไม่เคยใช้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะมี4เกียร์นะครับมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยมีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าเลยนะครับเครื่องยนต์บล็อก 125cc ตัว LV นะครับมีทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่มีแยกสตาร์ทเท้าอย่างเดียวอะไรไม่มีนะครับดูท่อนะครับท่อก็เป็นแบบงอมาด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็กลับหลังไปนะครับด้านหลังนี้นะครับแล้วก็จะฝากันร้อนท่อนะครับตัวนี้จะเป็นชุบโครเมียมนะครับมาดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะก็จะมีถุงเครื่องมือมาให้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับบอกอัตราการประหยัดน้ำมัน 71.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับของยูบ็อกก็สามารถวางหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับแล้วก็จะมีสมุดรับประกันนะครับเสียบมาแบบนี้มาให้ทุกคันเลยเครื่องยนต์รับประกัน3ปีนะครับหัวฉีดรับประกัน5ปีละ 50,000 โดนะครับยางหน้ายางหลังรับประกัน6เดือนแบตเตอรี่6เดือนนะครับถังน้ำมันก็ใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับสามารถเติมแก๊สแก้ว1แก๊สแก้ว5 E20 ได้เลยนะครับ
ามารถเติมได้เลยแล้วก็มีเพื่อนๆถามว่าไอ้ตัวแดงๆเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้คือสายขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเวฟ100ตัว125นะครับจะอยู่จุดนี้อยู่ด้านขวามือของด้านขวาของตัวรถละกันนะครับเนี่ยมันจะปิดฝาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับนะครับมาดูตารางการผ่อนนะครับอัปเดตให้เพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 55,500 บาทนะครับบวกจากเมื่อก่อนที่ผมเคยถ่ายนะครั้งล่าสุดผมจำได้เลย52,500นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับหลักที่ผมถ่ายคลิปล่าสุดเลยนะจนมาถึงยุควันนี้ครับเพิ่มไปอีก 2,500 บาท 2,000 บาทนะครับเพื่อนๆก็สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับอันนี้ดาวพันล้านนะใช้เงินดาวประมาณ 15,000 นะครับส่ง12งวด 4,185 24งวด 2,420 นะครับ36งวด 1,850 นะครับไฟแนนซ์ใช้เงิน9บาทนะครับส่ง 2,786 36งวดไฟแนนซ์มี2ไฟแนนซ์นะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับติดแบ็คลิสต์บูโรดันทุกเคสแน่นอนนะครับสนใจเข้ามาดูได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ0819779592นะครับอันนี้ LINE นะแล้วก็เฟซนะครับของแถมก็มีเสื้อแขนยาวนะครับหมวกกันน็อกแล้วก็พวงกุญแจนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับร้านอยู่หน้าเทคโนราชพัฒน์นะครับสงเกษตรยนต์ครับพิมพ์แบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยหาในเฟซนะแล้วก็ทักถามนะครับสงเกษตรยนต์ฮอนด้านะครับนี่มีทั้งหมด3สีนะมีสีแดงสีดำสีน้ำเงินนะครับถามว่ารถก็ขายดีนะครับตอนนี้ไม่มีมีเหลืออยู่คันเดียวนะครับที่จอดนะครับมีเหลืออยู่คันเดียวนอกนั้นมีแต่ตัวล้อแม็กนะครับเป็นตัวท็อปหมดเลยนะครับแต่ตัวท็อปมันมีทุกสีนะครับสนใจก็มาดูได้นะครับตัวท็อปอยู่58,500นะครับมีทุกสีเลยไม่ต้องจองนะครับแต่ตัวล้อซีรวดนิดนึงครับต้องจองนะครับเพราะว่าถ้าเลือกสีก็ต้องจองแต่ถ้าไม่เลือกสีก็มีเลยนะครับมีสีเงินจอดอยู่คันนึงนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ